กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านcover ครับเพลงของไม่ฟิกกี้ก็ต้องพงละ2คนนี้ยอดฝีมืออยู่แล้วแล้ววันนี้จะมีชุดเชิดอะไรมาเปลี่ยนอีกมั้ยไม่ต้องนะไม่เปลี่ยนหรอกครับก็มาชุดนี้เลยครับเอากางเกงมาตัดเสื้อนะ ทั้งคู่นี้เขาใครเจอกันอยู่แล้วเราเห็นฝีมือแล้วบอสตอนนี้มีผลงานอะไรใหม่ไหมครับก็มีครับก็กำลังมีเพลงใหม่ชื่อเพลงที่ว่างสุดท้ายครับลงในไหนเนี่ยใน YouTube ช่องฟิตไม่เจอช่องฟิตไม่เจอแน่ๆช่องฟิตไม่เจอแน่ๆช่องถูกต้องปู่ว่างมั้ยว่างมั้ยทําอะไรกับขวาโดนถีบไม่ได้คิวไม่โอเคเดี๋ยวเลือกแผ่นป้ายก่อนมีพัดลมมีร่ามีชุดเครื่องนอนซาตินยาดมตาโปยเซียนแล้วก็แอดด้ารองเท้าลำลอง1แผ่นป้ายครับอ้าวชิงเลือกเอาแอดด้ารองเท้าลำลองครับแอดด้าเป็นเพลงได้พี่พงไปเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวซากวัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ซ่าไรไม่ถูกใจมันเด็กหัดใหญ่ในลาดส่วนบอสนะครับมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากน้ำปลาร้าปรุงรสตราประอ้วนซุปเปอร์แซ่บนมข้นหวานตราพาเลสเตาแก๊สลักกี้เฟรมและอัมพลฟู้ดครับน้องบอสนมข้นหวานตราพาเลสครับพาเลสครับเป็นเพลงบ๊ายบายบักแตงโมโอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักส้มโอโอ้นี่คงเป็นบักพราวน้ำหอมดัดแปลงได้ตามใจชอบได้ตามใจชอบหรือคุณจะไปเอาสไตล์ของพี่สายเชียร์ก็ได้นะครับ อย่าเลยตัวขาวเป็นคนแล้ว คิงนภัทรกับมหาลัยบัวชนเชิญครับผมดีใจมากครับที่ได้มาโคเวอร์เพลงของพงษ์พัทลุงครับเพลงมหาลัยวัวชนในเวอร์ชั่นของถิ่นกรบายนะผมบอกได้เลยว่าคนประจวบกับคนเพชรบุรีเนี่ยเขานิยมเล่นวัวหลานเพราะฉะนั้นเพลงแนวเพลงที่ทำขึ้นมามันจะต้องดิ้นต้องวิ่งเหมือนวัวหลานเลยและที่สำคัญต้องไม่ลืมกลิ่นอายความเป็นไทยๆเพราะฉะนั้นจะมีเซอร์ไพรส์ลูกไข่มาด้วยและผมจะนำศิลปินมาฟิชเชอริ่งในเพลงผมด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แค่มองและเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดอยากบอกให้ฟังว่าชายคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษไม่ถือเขียวคนกับวัวน้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแล่วัวนั้นวันไหวเธอมองมาแต่ละทีและพี่บัตรสีเก่าหน้าเลวไหวมีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจอยากจะบอกใครแต่ใจไม่กล้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเรียนฉันมีอาชีพเลี้ยงวัวนะฉันไม่อายหรอก
ึกใครจะมองว่ากระจอกฉันก็รับได้พูดถึงเรื่องเนื้อคู่ตัวฉันยังไม่มีแต่พอเจอเธอนี้ฉันชักจะหวั่นไหวอยากจะเข้าไปคุยแต่ฉันต้องเตรียมตัวไอ้เราแค่เด็กเลี้ยงวัวไม่ใช่เศรษฐีใหญ่อยากจะได้นวลน้องมานอนกอดหลังสักคืนตื่นเช้าเดินตามยาวนนจูงวัวชนคนกับบัวน้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กเลี้ยงวัวนั้นหวั่นไหวเธอมองมาแต่ละทีทำพี่บาดสีกงหน้าเร็วไวมีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจอยากจะบอกไปแต่ใจไม่กล้าขอบคุณครับพี่น้องครับความรู้สึกที่ได้มา cover เพลงบักแตงโมนะครับของพี่ฟิกกี้วงคาแนลนะก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นบักแตงโมนะในเวอร์ชันของผมนะครับเป็นจังหวะดนตรีแบบ house นะครับก็เหมือนเราอยู่ในผับเราไปเที่ยวผับนะฮะก็คือแบบมันจะต่างจากต้นฉบับมากเพราะว่าทางคุณหนุ่มนะทำดนตรีเป็นสไตล์ผมบุคลิกผมเป็นคนที่แบบขี้เล่นเป็นคนที่แบบชอบแซวสาวอะไรประมาณนี้ครับก็จะเข้ากับบุคลิกของผมครับเดี๋ยวถอดเกือบน้ำไม่นาช่องน้อยไปเก็บปากแล้วมาก่อยกินกับเจ้า
เบอร์นี่นะเสียวเขาคือเราไปไปไปหาแมวมาเป่าชมแมโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักสมโอโอ้นี่ก็เป็นบักคราวนำหัวมูโอ้จังมาดูทองตองแต่ลาโอ้คือเป็นตะมันยกรองฉันนอโอ้คือมาใหญ่เอาไฮแต่ลาโอ้เห็นแล้วอยากได้คือสิเป็นตาไปคันเห็ดน้ำน้ำยังหูบอกว่าไอ้นั้นมากกว่าเดละหูบอกว่าไอ้แพ้ความขาวจังสีแสดง1 2 3โอ้นี่มักแตงโมโอ้นี่มักสมโอ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 นี่มักแตงโมโอ้นี่มักสมโอโอนี่ก็เป็นบักครับน้ำหงปัดมีแต่อันใหญ่ๆแทบบัดทีเนี้ยสองเพลงนี้เน้นแดนเซอร์ทั้งนั้นเลยนะฟังแล้วเป็นไงเจ้าของเพลงอลังการมากครับอลังการมากเวอร์ชันหนึ่งที่ชอบมากอคุณปอดิ้วด้วยครับเป็นอีกสไตล์หนึ่งว่างั้นเถอะตรงกลางมันเป็นเพลงพื้นบ้านใช่ไหมช่อยครับอ๋อเพลงช่อยอย่างนี้เรียกว่าเพลงช่อยนี่มาใส่ตอนหลังออกมานะแอดเนินมาหมดฟิกกี้เป็นไงน้องบอสสุดยอดมากเลยครับถือว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สามารถแบบเล่นในผับแล้วก็ทันสมัยมากคือปีที่ผ่านมาเปิดได้เพราะเป็น EDM แล้วก็ทำให้มันสนุกมากขึ้นเข้ากับทันสมัยมากขึ้นขอบคุณสนุกด้วยครับผมคุณหนุ่มนะสุดยอดมากนะขอบคุณครับเอาล่ะมาฟังประกาศพี่วันนี้จะออกทางไหนอ่ะคือถ้าก่อนยังไม่ร้องหอมรู้สึกว่าคิงห่างชั้นกับบอสเรื่องคุณภาพเสียงแต่วันนี้สิ่งที่คิงทำอ่ะมันเต็มไปด้วยความหลากหลายและมันได้โชว์ความสามารถของคิงนี่ในขณะที่บอสวันนี้บอสก็เก่งนะแต่บอสเนี่ยไม่หลากหลายเท่าคิงวันนี้บอกเลยว่าคิงขยับขึ้นมาใกล้บอสจนแบบสูสีมากเลยมีโอกาสแซงเลยอ่ะโอ้โหเรียกไม่ถูกเลยค่ะคือด้วยต้นทุนของคิงไม่ใช่นักร้องแต่ว่ามีโน่นนี่นั่นเข้ามาผสมปิดท้ายด้วยพี่แอดด้วยเป็นเอกลักษณ์ของคิงครับครับเหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าวงนี่ระดับขอให้เจริญก้าวหน้าครับขอบคุณครับส่วนบอสขอไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนมาเปิดงานขอเจริญก้าวหน้าครับส่วนบอสมีต้นทุนเป็นนักร้องอยู่แล้วครับเสียงดีมีพลังแล้ววันนี้โอ้โหเพิ่มความอีกแนวของเขานะอีกแนวครับเขาไม่ได้เคยร้องแนวนี้นะพี่ทันสมัยขึ้นเป็นอินเตอร์ขึ้นด้วยนะครับพี่ตั๊กครับหอมคิดว่าคิงเนี่ยขึ้นมาจะตีเท่าบอสใช่ไหมลูกมีโชว์ไงมีโชว์แต่แม่คิดว่าไม่นะนะคิดยังไงแม่บอสอ่ะเขายอมลดตัวลงมาโธ่ไม่เห็นพัฒนาการของลูกเลยจ้ะคุณเนี่ยจริงแต่ว่าไอ้เม็ดสุดท้ายนี่สิคิงเม็ดไหนอู้เม็ดสุดท้ายมีเม็ดเดียวนี่แหละป่ะเม็ดสุดท้ายเลยเนี่ยพี่ถึงขนาดฮะพี่ฮะอย่างนี้เลยนะอันสุดท้ายที่เป็นแอดป่ะคนเราอ่ะร้องปกติมาแล้วอยู่ดีขึ้นปี๊ดไปแบบไปสูงเลยมันไม่ง่ายนะมันทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ไว้อันสุดท้ายนี่เองโชว์พลังเสียงใช่โชว์ส่วนบอสลูกวันนี้บอสเลยนะร้องเพลงสนุกนะซึ่งมันทุกคนควรต้องเต้นใช่ไหมเป็น EDM อ่ะแต่หนูไม่สามารถละสายตาจากบอสได้เลยอ่ะทำไมเขาไม่เต้นเลยกลับต้องตั้งใจฟังอ่ะมันเหมือนสะกดอ่ะเวลาเขาร้องเพลงอ่ะเหมือนเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะสภาพลูกอ่ะตอนที่ไม่ร้องเพลงกับตอนร้องเพลงมันต่างกันมากเลยนะเขาอาจจะเคยฟังคิงร้องบ่อยๆแต่เขาไม่เคยเห็นบอสร้องแบบนี้แล้วก็โชว์แบบนี้มึงนี่นะให้ผัวกูเนี่ยสั่งขนมเบื้องเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วก็ไม่ทันสั่งสั่งเยอะแยะเลยช่วยน้องไงเนี่ยแม่บ้านกูเบาหวานขึ้นพูดแล้วเนี่ยแต่ขนมเบื้องเขาอร่อยจริงๆเฮ้ยกินยังคิงแต่คราวนี้เนี่ยหายไปไหนอีก2คนพี่เสกกับพี่ติ๊กไปไหนทุกทีเขามา3คนพอแล้วคิงเหนื่อยทุกทีมา3คนแล้วคราวนี้แล้วอ่ะคิงเหนื่อยคราวนี้หายไปไหน2คนคิงก็ยังน่ารักสนุกสนานเหมือนเดิมก็สีสันตะการตาอยู่แล้วแล้วคิงโชว์ก็น่าดูเห็นมั้ยพี่กับพี่ตั๊กต้องลุกขึ้นมาเต้นเลยนะน้องบอยน้องบอยน่ะหอมน่ะไม่เคยเห็นบอสนานหอมถึงบอกว่าบอสเนี่ยธรรมดานี่เขาหลุดมาอีกมิตินึงแล้วนะบอสเนี่ยเป็นมิติที่แบบพราวพราวที่สุดเท่าที่เคยมาอยู่บนเวทีนี้เลยคือหลากหลายแนวแล้ววันนี้แนวแบบเนี้ยบอสเอาอยู่มากเลยนะเป็นการร้องที่เหมือนการเล่าเรื่องเป็นการพูดแล้วบอสแบบทำได้ดีตรงนั้นแบบดีเลยป๋าเนียนเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นศิลปินคุณภาพเต็มตัวแล้วคือได้ทุกรูปแบบจริงๆและวันนี้ผมภูมิใจมากเป็นโชว์ที่ดีทั้งคู่ครับของคิงเนี่ยคือเติมฉ่อยเข้าไปฉ่อยกับสามช่าเนี่ยมันเข้ากันมากเข้ากันอยู่แล้วแล้วคิงก็ฉ่อยได้ดีด้วยมีการแสดงบนเวทีที่ดีด้วยผมเรียกว่าสำหรับคิงผมให้เต็มนี่ให้เต็มเลยส่วนบอสนี่ก็ร้องได้ดีมากด้วยแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
แต่ในใจคืออยากเห็นอะไรเพิ่มเติมบางทีการโชว์แบบนี้อาจจะเป็นโอกาสของบอสจะได้ทำอะไรใหม่ๆใช่เช่นอาจจะต้องหัดเต้นป๊อปปิ้งสักช่วงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเข้ากับ EDM หรือไม่ก็แรปถ้าสมมุติว่ามีเนี่ยมันจะทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหมันล้ำมากแนะนำว่าถ้าเผื่อมีโอกาสจะร้องเพลงที่หลากหลายแบบนี้ลองเอากิมมิคของแนวเพลงแบบนั้นเนี่ยมาใส่ลงไปด้วยเหมือนอย่างที่คิงเอาฉอยมาใส่นะฮะมันก็จะทำให้สนุกมากขึ้นสูสีมากครับคู่นี้สูสีมากคู่นี้เอาละออกสูสีสูสีสูสีช่วงหน้ากลับมาดูครับใครชนะคิงหรือบอสครับดิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านดิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านมาดูผลกันตัดสินกันเลยนะฮะระหว่างคิงนภัทรกับบอสธีรพงษ์ไม่รู้ทำเพื่อได้แค่ยอมแพ้เขาแค่อลังการมากครับอลังการมากเวอร์ชันหนึ่งที่ชอบมากสิ่งที่คิงทำอ่ะมันเต็มไปด้วยความหลากหลายและมันได้โชว์ความสามารถของคิงเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเรียกหัวสร้างกลัวคงไม่สนใจชอยกับสามชาเนี่ยมันเข้ากันมากเข้ากันอยู่แล้วแล้วคิงก็ฉอยได้ดีด้วยเรียกว่าสำหรับคิงผมให้เต็มนี่ให้เต็มเลยฉันมีอาชีพเลี้ยงวัวนะฉันไม่อายหรอกถึงใครจะมองว่ากระจอกฉันก็รับได้โน่นนี่นั่นเข้ามาผสมปิดท้ายด้วยพี่แอดด้วยเป็นเอกลักษณ์คนเราอะร้องปกติมาแล้วอยู่ดีขึ้นปี๊ดไปแบบไปสูงเลยมันไม่ง่ายนะมันทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ไว้อันสุดท้ายนี่เองยอดมากเลยครับถือว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สามารถแบบเล่นในผับแล้วก็ทันสมัยมากมีต้นทุนเป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับเสียงดีมีพลังแล้ววันนี้โอ้โหทันสมัยขึ้นเป็นอินเตอร์ขึ้นด้วยโอ้นั่นบักแตงโมโอ้นั่นบักส้มโอโอ้นี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหวานบอสเนี่ยเป็นมิติที่แบบพราวๆที่สุดเท่าที่เคยมาอยู่บนเวทีนี้เลยไม่สามารถละสายตาจากบอสได้เลยทำไมเขาไม่เต้นเลยกับต้องตั้งใจฟังอ่ะมันเหมือนสะกดอ่ะเกือบเกือบน้ำนี่นะสองน้อยไปเก็บปากแล้วมาไกลกินกับเจ้าเบื่อได้แล้วเสียวเขาขึ้นเล่าไปหาแนวมาเป่าชมแม่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบละแต่ในใจคืออยากเห็นอะไรเพิ่มเติมเช่นอาจจะต้องหัดเต้นป๊อปปิ้งสักช่วงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเข้ากับ EDM โอ้นี่ก็เป็นบังกราบน้ำหัวใครจะอยู่ใครจะไปมาดูคะแนนทั้งคู่พร้อมกันเลยครับไปมาได้สำเร็จนะแสดงว่าสูสีกันจริงๆวันนี้ขอบคุณน้องคิงมากขอบคุณน้องบอสมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราวันนี้ด้วยนะครับพงษ์พัทลุงฟิกกี้ฮันนาขอบคุณครับสวัสดีครับเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กรักใครวันก่อนได้หวบได้ดอปลื้มใครอยากให้มาแข่งคบเบอร์อีกรอบกดไลค์กดแชร์ส่งดาวให้กำลังใจในทาง Facebook Slack ดูได้เลยนะครับดังน่ะหากับเราเสียงลาบานูนเป็นเพียงแค่ปลาตัวน้อยคอยเธอมาหาเป็นอะไรวานไว้ในเนื้อเนี่ยฉันเป็นดังเบิร์นที่เคยตื่นน้ำอะไรวะอะไรวะแขกรับเชิญพิเศษโมวลีพรพิมลมาแข่งสองคนคนนี้ไม่ได้แข่งเงาเสียงลาบานูนนักกีฬาป่ะนักกีฬาครับผมนักวิ่งมีใครวิ่งตามไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีเลยน้องน้องครับผมพี่เมธีเมธีเราอะไรเมถุนเมถุนครับผมนี่เราเชิญเข้ามานะเขาไม่ยอมมานะเขาบอกมีไอคิวไหมเขากลัวเหมือนกว่านะโอ้โอ้มึงก็เ
ชื่อมึงและลุ้นกับการแข่งคอฟเวอร์เพลงของศิลปินที่คุณชื่นชอบคชานุนทนันวิทย์คุณเราทำไมต้องแข่งขันออฟสุพนัทร่างมันทำไม่เธอนักใจฟื้นไปมันก็เท่านั้นออฟมองหน้าพี่นะฟังนะออฟสามารถทำอาชีพอะไรก็ได้ในโลกนี้เลยยกเว้นเรื่องเต้นที่27พฤศจิกายนนี้2ทุ่ม45นาที